กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักง,งานประาณููเพื่อสันติยหรือปอสอร,รวมกับดา่นานศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราดจัดคอสเสริมความรู้เจ้าหน้าที่แนวชายแดนตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเทคโนโลยี Radiation Gate Monitor ตั้งแต่วันที่20ถึง22มิถุนายน2561ที่ผ่านมา วังเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมัตรังสีตามแนวชายแดนไทยดออรอัชาราวงแสงจันทร์เลขาธิการปออได้เปิดเผยว่าภารกิจหลักที่สำคัญของปอศอคือการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูรวมถึงป้องกันการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีการนำระบบตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตาราังสีหรือ Radiation Gate Monitor มาใช้งานที่ด่านศุนลกากรดังนั้นเพื่อให้การใช้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุดปอสอจึงร่วมกับด่านศุนลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนและการตรวจสอบสินค้าที่ได้ใช้สองช่องทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนอาทิด่านศุลกากรสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่ทำการไปรณ์ีไทยโดยมีจำนวนประมาณ30คนณโรงแรมพบทะเลรีสอร์ทและด่านศุลกากรคลองใหญ่จังหวัดตราด โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้าใจระบบการตรวจสอบสินค้าผ่านระบบเอ็กซเรย์และระบบเรเดเอชันเกตมอนิเตอร์สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเมื่อตรวจพบการนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีรวมทั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษที่ใช้ในวัตักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์วัสดุที่ใช้ได้สทางโดยมีนายพงพัชระพันสุข ผู้อำนวยการส่วนบริการศูนละกากรคลองใหญ่จังหวัดตราดกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้นายพง์พัชระกล่าวว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องการนำเข้าและส่งออกจะต้องถูกนำผ่านเครื่องมือนี้ซึ่งจะมีหัววัดรังสีเพื่อตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์และหากพบจะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเป็นวัสดุประเภทใดซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีดออรอัชาราเปิดเผยเพิ่มเติมว่าการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรงังสีถือเป็นภารกิจส,สำคัญของปอสอส่วนการป้องกันอันตรายจากการนำเข้าและส่งออกวัสดุกำมันตรงังสีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราดำเนินการร่วมกับกรมศุลก,กากร โดยที่ผ่านมาปอสอและกลมรมศุลกากรได้จัดอบรมลักษณะนี้มาแล้วอย่างต่อเนื่องที่ด่านศุลกากรแม่สายและด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคม2560และที่ด่านศุลกากรท่าลี่จังหวัดเลยเมื่อเดือนธันวาคม2560เช่นกันค่ะ